หลังจากมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ออกมาก็ทำให้หลายชาติต่างพยายามหาหนทางเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้งและวัคซีนพาสปอร์ตก็ถือเป็นแนวคิดที่ถูกนำมาใช้เพื่อรับรองการเดินทางของคนในชาติล่าสุดจีนได้จัดทำใบรับรองการฉีดวัคซีนในระบบดิจิทัลสำหรับพลเมืองที่จะเดินทางข้ามพรมแดนหรือไปต่างประเทศโดยใบรับรองนี้จะระบุรายละเอียดข้อมูลการฉีดวัคซีนและผลการตรวจโรคโควิด-19 หวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อว่าจะช่วยผลักดันข้อมูลการตรวจสอบซึ่งกันและกันเช่นการทดสอบกรดนิวเคลียร์และการฉีดวัคซีนตลอดจนสร้างความปลอดภัยและปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอย่างมีระเบียบโดยจีนจะร่วมมือกับชาติอื่นที่ออกเอกสารในลักษณะคล้ายกันนี้แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจีนได้พูดคุยกับประเทศไหนแล้วบ้างขณะที่จีนเองก็ยังไม่ได้ประกาศผ่อนปรนกฎข้อบังคับการกักตัวผู้ที่เดินทางมาถึงประเทศหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้บางชาติที่เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองเช่นบาเรนก็มีรายงานว่าได้ออกใบรับรองให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วขณะที่สหภาพยุโรปได้ตกลงพัฒนาวัคซีนพาสปอร์ตหลังจากโดนกดดันจากกลุ่มประเทศยุโรปทางใต้ที่เศรษฐกิจต้องการพึ่งพาการท่องเที่ยวด้านไทยก็เริ่มเดินเรื่องใช้วัคซีนพาสปอร์ตแล้วโดยอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยตัวอย่างของเอกสารรับรองการให้วัคซีนเล่มเหลืองสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อ8มีนาคม2564ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวซึ่งจะออกให้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนและประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศโดยมีค่าธรรมเนียมเล่มละ50บาทและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์50บาทแต่ทั้งนี้การนำไปใช้เดินทางในต่างประเทศยังต้องรอข้อตกลงระดับสากลก่อนซึ่งเบื้องต้นได้เห็นชอบให้ลดวันกักตัวสำหรับผู้มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีนทั้งชาวไทยและต่างชาติเหลือ7วันตั้งแต่เดือนเมษายน2564ส่วนระยะต่อไป1ตุลาคมหากฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 70% และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วอาจผ่อนคลายไม่ต้องกักตัวในบางพื้นที่ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ได้นัดประชุมชุดใหญ่เพื่อพิจารณาในเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต19มีนาคมนี้แน่นอนว่าเรื่องนี้อาจทำให้ความหวังในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้นแต่ประเด็นนี้ก็มีรายงานว่าองค์การอนามัยโลกไม่ได้สนับสนุนในแนวคิดดังกล่าวด้วยเหตุที่ว่ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการฉีดวัคซีนจะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ได้และวัคซีนนั้นก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดการพัฒนาพาสปอร์ตที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมมากขึ้น